ระบาดศพตั๊กบริบูรณ์เล่านาทีโรเบิร์ตสายควันมหาทำเอาเมียตะโกนลั่นบ้านโดยบอลเชิญยิ้มเล่าว่าตนคุยกับพี่นวลที่ระบุว่าโรเบิร์ตอยู่หน้าบ้านยืนปล่อยโฮเข้าบ้านไม่ได้เพราะเจ้าถี่ไม่อนุญาตตนจึงจุดธูปขอเจ้าถี่อนุญาตให้พี่เบิร์ดเข้าบ้านโดยพี่นวลก็บอกอีกว่าพี่เบิร์ดนั่งยองๆและงอนว่าทำไมไม่มีใครคุยกับเขาพร้อมกับอธิบายลักษณะของโรเบิร์ตว่าใส่ชุดโรงพยาบาลเหม่อลอยน้ำลายไหลข้างปากซึ่งมีแต่ตนที่เห็นว่าโรเบิร์ตเป็นอย่างไรที่โรงพยาบาลภาพดังกล่าวนอกจากนี้นุ้ยเชิญยิ้มเผยเช่นกันว่ากลับออกจากวัดกลับบ้านไฟมืดมากขับรถอย่างเร็วเข้าประตูบ้านเลยกลัวมากถ้าจะมาหาที่วัดดีกว่าแต่ไม่ต้องตามไปรักก็รักแต่ตอนนี้ใส่พระสามองค์แล้วด้านบอลเผยถึงกรณีอิมอิมหรือเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้บอกว่าโรเบิร์ตสายควันมาหาโดยอิมอิมบอกว่าพี่เบิร์ตห่วงเมียเขามากและเขาฝากบอกว่าเขารักและเคารพเกรงใจพี่บอลมากอิมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่เขาเกรงใจพี่บอลตอนนี้คิดว่าพี่เบิร์ดตามพี่แจ๋วภรรยาเขากลับบ้านแล้วเขารักและห่วงบ้านมากโดยเฉพาะรถคันนี้พี่เบิร์ดบอกพี่นวลว่าไม่ให้ขายซึ่งมีทางเดียวผมก็ต้องซื้อเพราะผมรู้ไปอยู่กับคนอื่นอาจจะไปดื้อหรืออะไรแต่อยู่กับผมก็ไม่แน่นอกจากนี้บอลเชิญยิ้มยังเปิดเผยอีกว่าตั๊กบริบูรณ์ก็เจอโทรมาหาผมเลยทุกคนอยู่กันหมดเข้าบ้านมาสุนัขร้องคุณกลิ่นพี่เบิร์ดเปิดเฟซไทม์ตอน 4-5 ทุ่มตักรีบเดินขึ้นบันไดเคาะประตูเรียกเมียอย่างดังเอลซี่ถามอยู่เป็นอะไรมันบอกพี่เบิร์ดมาผมกลัวเขาอาจจะมาขอบคุณก็ได้แอมเปรมิกาโพสต์ฉนิงปณิตารับไม่ได้ใส่มงกุฎเล่นกลางรายการเตือนอย่าหาทำแอมเปรมิกาโพสต์ฉนิงปณิตาเกิดเป็นดราม่ามงกุฎนางงามขึ้นมาทันทีเมื่อทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ได้เดินสายขอบคุณสื่อโดยไปร่วมรายการหนึ่งที่มีหนิงปณิตาและสินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรในระหว่างที่ดำเนินรายการพิธีกรทั้งคู่ก็ได้นำมงกุฎของโบนัสรองอันดับ4มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020มาสวมใส่เล่นกลางรายการทำให้เกิดเป็นกระแสวิจารณ์ในโซเชียลกดติดตามรายข่าวสด Official Account ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อนล่าสุดแพมเปรมิกาปาเมล่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2017ได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่พิธีกรสวมมงกุฎเล่นพร้อมพูดความในใจในฐานะรุ่นพี่มิสแกรนด์ว่าขอพูดในฐานะรุ่นพี่มิสแกรนด์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมงกุฎประจำตำแหน่งเขาจะไม่ให้ใครใส่เด็ดขาดและก็ยังไม่เคยเห็นพิธีกรคนไหนทำแบบนี้มาก่อนเมื่อวานเห็นคุณหนิงเอามงกุฎรองของมิสแกรนด์ไปใส่ศีรษะเล่นและยังไปใส่ให้กับคนอื่นเพื่อเป็นการตลกขบขันแล้วบอกว่าเหมือนหงอคงมันไม่โอเคเป็นพิธีกรต้องมีวุฒิภาวะและรู้ว่าสิ่งไหนเป็นของสำคัญควรไม่ควรอย่าหาทำอีกนะคะผัวเมียซวยตกเป็นแพคคดีค้ามนุษย์คลอดลูกในคุกเคราะห์ซ้ำไฟแนนซ์ฟ้องเรียก3ล้านกรณีสามีภรรยาตกเป็นแพทย์ถูกตำรวจจับข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์ขณะที่ตัวภรรยาตอนถูกจับตั้งครรภ์ได้1เดือนต้องไปคลอดลูกในเรือนจำพอออกมาจากคุกเจอปัญหาเรื่องหนี้สินไฟแนนซ์ฟ้องเรียกเงินเป็นล้านขณะที่ตำรวจโบยให้ไปฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายการโหนกระแสวันที่23กันยายนหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33ได้สัมภาษณ์คุณน้ำรัชดาบัวแก้วและคุณเบนพานุสิทธิ์สังทองสามีผู้เสียหายมาพร้อมทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอายุเท่าไหร่เบนซ์28ครับน้ำ28ค่ะเป็นคนพัทลุงแต่เรื่องเกิดที่ชุมพรเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับไปปีก่อนคุณเพิ่งออกจากคุกน้ำเพิ่งออกมาได้7เดือนติดคุก1ปี19วันจากเหตุการณ์ที่รถขนพม่าพลิกคว่ำรถคันนั้นเป็นของเพื่อนของแฟนชื่อพี่เขียวเป็นรถกระบะเป็นรถคอกเพื่อนพี่เขียวชื่อเอ็มเป็นคนเช่าไปเอ็มมาเช่าจากเขียวแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงเบนคืนนั้นเขาแอบไปวิ่งรับส่งแรงงานต่างด้าวและรถมาพลิกคว่ำที่ชุมพรเป็นเรื่องเขียวกับเอ็มแล้วคุณสองคนเกี่ยวยังไงน้ำพี่เขียวแกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แกไปขับรถเทรลเลอร์กวนเบนให้ช่วยดูรถคันนี้หน่อยเพราะเบนขับรถผ่านพอดีแล้วโทรบอกพี่เขียวว่ารถพี่เขียวพลิกคว่ำอยู่พี่เขียวก็บอกว่างั้นช่วยดูหน่อยติดต่อประกันให้หน่อยเนื่องจากเบนไม่ได้อยู่บ้านรู้จักเอ็มไหมน้ำรู้จักค่ะทำไมเขาให้เราไปดูน้ำเพราะมีพม่าที่ตายและเกี่ยวกับประกันรถด้วยค่ะรู้จักพม่าไหมน้ำไม่รู้จักเลยค่ะเขียวไหว้หวานตอนนั้นเขียวอยู่กรุงเทพมหานครค่ะเบนผมวิ่งขึ้นกรุงเทพมหานครเอาอาหารกุ้งขึ้นไปวางมะนาวแล้วบังเอิญเห็นว่ารถคว่ำอยู่ข้างทางก็โทรบอกเขียวว่ารถคว่ำอยู่ข้างทางผมก็แวะดูเหมือนกันแต่ไปถึงตอนเขาจัดการคนเจ็บศพก็ปิดผ้าเอ็มก็ถูกตำรวจควบคุมตัวแล้วน้ำไปก่อนคนแรกไปคุยเรื่องประกันไม่ได้เกี่ยวกันน้ำขนาดประกันไปเจอที่โรงพักพอไปถึงตำรวจบอกว่ามาทำไมบอกว่ามาเกี่ยวกับรถคันนี้เขาก็เชิญขึ้นไปโรงพักตำรวจที่สภ.ชุมพรค่ะคุยเสร็จเขาว่าไงน้ำเขาก็กักตัวไว้ก่อนว่ามาเกี่ยวกับเรื่องเอ็มใช่ไหมกักตัวก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหมก็อยู่เซฟเฮ้าส์3วันไม่ได้อยู่ในอาคารโรงพักเป็นเหมือนสำนักงานอะไรสักอย่างในโรงพักแต่กักเราไว้ในนั้นเราตั้งเองหรือเขาบอกน้ำตั้งเองข้างหลังจากนั้นเขากักตัวไว้3วันกว่าจะออกหมายจับเขาออกหมายจับคุณได้ยังไงน้ำเขาเช็คโทรศัพท์เช็คบัญชีเอ็มว่ามีการโอนเงินให้เอ็มบ้างไหมซึ่งเราโอนให้จริงแค่ 4,200 ครั้งก่อนวันเกิดเหตุโอนทำไมน้ำเป็นเคยบรรทุกส้มให้ที่บ้านค่ะมีหลักฐานอะไรน้ำเป็นรูปภาพตอนเขาไปลงของที่บ้านสรุปเอ็มเช่ารถจากเขียวเอารถคันนี้ไปรับจ้างโดยการรับส่งของก่อนหน้าไปรับพม่าหรือแรงงานต่างด้าวเขามารับงานให้คุณไปก่อนโดยจ้างรถคันนี้ขนส้มคุณก็โอนเงินให้เขา 4,200 ครั้งเป็น 8,000 หลังจากนั้นวันเดียวเขาเอาไปขนแรงงานต่างด้าวแล้วเอารถไปคว่ำตำรวจก็มีการเช็คโทรศัพท์เช็คบัญชีเอ็มกลายเป็นว่าคุณโอนเงินให้เขาตำรวจเลยล็อกคุณนี่คือเหตุผลตำรวจคุณเอาไปชี้แจงเขาไหมน้ำชี้แจงในชั้นศาลข้างในโรงพักก็ชี้แจงแต่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาไม่เชื่อเบนเขาบอกเป็นไปไม่ได้พวกนี้มาวิ่งรถอายุยังน้อยผมก็บอกว่าผมเป็นคนจัดการผมรับงานรถในทีม10กว่าคันผมพาอยู่เกือบ10ปีให้พวกเขาได้มีชีวิตมีงานทำผมคล้ายๆเป็นหัวหน้าทีมพาวิ่งงานขนผลไม้ตำรวจเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าพวกนี้เพิ่งวิ่งรถแล้วจะเพิ่งรับงานได้ยังไงผมก็บอกว่าผมวิ่งรับแต่ผักผลไม้เขาไม่เชื่อก็เลยพาตัวเมียไปตอนนั้นท้องกี่เดือนน้ำเดือนหนึ่งค่ะตำรวจก็ส่งเข้าคุกเลยน้ำยังแค่อยู่3วันออกหมายจับนอนโรงพัก1คืนแล้วส่งสารขอตัวไปอยู่ตชด.ต่อเพื่อไว้สอบปากคำพูดยังไงเขาก็ไม่ฟังไม่เชื่อพยายามโน้มน้าวให้เรารับอย่างเดียวแต่เราไม่รับเราปฏิเสธคุณเดินทางไปดูรถคันนี้แทนพี่เขียวเอ็มเป็นคนขับดอกที่2พอตำรวจเช็คมีชื่อคุณโอนเงินให้อีกตำรวจก็เข้าใจว่าตัวคุณน่าจะสมรู้ร่วมคิดในการขับรถขนต่างด้าวค้ามนุษย์คุณเข้าเรือนจำแล้วเบนโดนยังไงเบน
โดนหลังจากเขาหลังรถพลิกคว่ำไปเจอโทรศัพท์ของเอ็มเอ็มโทรหาใครเขาก็ดึงมาตำรวจก็ตามผมไปที่บ้านเรียกผมไปให้ปากคำผมก็ให้ปากคำตามความจริงเขาก็ไปยึดรถมาตรวจสอบทีแรกบอกจะเอาไปตรวจสอบแค่เดือนเดียวตอนแรกตรวจแค่คันเดียวแต่ก็ตามไปเอาอีกที่บ้านทั้งหมด4คันน้ำเป็นรถของน้าด้วยที่ใช้อยู่ที่บ้านยึดจากที่บ้านไป4คัน4คันนี้เกี่ยวเวรายกับคดีนี้นำไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะเบนรถอยู่บ้านไม่ได้เอาไปขนพม่าอะไรเลยคุณถูกจับไหมเบนถูกจับเขาบอกว่าร่วมกันนำพาต่างด้าวหนีเข้าประเทศซึ่งผมไม่รู้เรื่องเลยคุณโดนกี่ปีน้ำ1ปี19วันในคุกท้องเดือนกว่าเข้าไปแล้วยังไงน้ำถ้าเข้าไปก็ขอประกันตัวเขาก็ไม่ให้ประกันตัวชั้นโรงพักเลยเขาคัดค้านบอกว่าเป็นตามนโยบายรัฐบาลเป็นความสนใจของรัฐบาลเบนเป็นข่าวดังทนายหัวเราะมีอย่างนี้จริงๆเป็นคดีนโยบายเลยไม่ให้ประกันไว้ก่อนก็รอต่อสู้ไปคลอดข้างในเหรอน้ำเจ้าหน้าที่พาไปฝากคันรบแต่เลี้ยงในคุกลำบากไหมน้ำลำบากค่ะได้พูดคุยกับเขาไหมทำไมไม่ปล่อยเราไปในเมื่อเราไม่ผิดท้อใจไหมน้ำท้อใจค่ะขึ้นศาลทุกทีก็ขอประกันตัวทุกทีแต่เขาคัดค้านทุกครั้งตำรวจค้านศาลก็ค้านนโยบายที่ไหนนะเบนเขาบอกเป็นนโยบายของรัฐบาลสุดท้ายศาลตัดสินยังไงน้ำไม่ได้ทำผิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ศาลยกฟ้องเบนศาลยกฟ้องหมดเลยเพราะแค่โทรศัพท์แค่ตัง 4,000 เป็นไปไม่ได้ศาลยกฟ้องพี่เขียวก็เหมือนกันติดคุกฟรีน้ำค่าทรัพย์สินศาลก็สั่งคืนรถที่ยึดไป4คันโทรศัพท์คุณมีการไปขอรถคืนไหมน้ำทีแรกเขาบอกว่าจะยึดไปแค่เดือนเดียวรอ DNA ออกอันนี้ก่อนถึงศาลที่บ้านไปขอคืนเขาไม่คืนเหตุผลไม่แน่ใจเพราะติดคุกเราไม่รู้เรื่องหลังจากออกจากเรือนจำเราชนะแล้วไม่ผิดศาลสั่งคืนแล้วแต่เรื่องทรัพย์สินยังไม่ถึงที่สุดทางเราก็ลำบากอยากเอารถมาไว้ทำงานเลยไปติดต่อขอประกันรถออกมาเพื่อใช้งานเขาว่าไงน้ำเขาก็ให้ไปติดต่อทำเรื่องแต่ไปติดต่ออยู่ประมาณ2วันเขาก็บ่ายเบี่ยงโน่นนี่นั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทีนี้ก็ถามว่าจะเอายังไงจะให้หรือไม่ให้จะให้ทำไงต่อเขาบอกว่าให้แต่เขาขอตังคันละ 20,000 ทนายเป็นค่าอะไรน้ำค่าประกันรถออกมากับค่าใส่ซองเขาบอกว่าขอคันละ 20,000 เขาบอกว่าขอใส่ซองเราก็ไม่มีตังจะให้เลยไปที่อัยการโชคดีท่านอัยการถามว่ามาทำไมบอกว่าจะมาขอประกันรถคืนท่านก็บอกว่าไม่ต้องขอประกันแล้วทรัพย์สินไม่ยึดแล้วคืนให้หมดเพราะเราไม่ผิดอัยการก็ให้เอกสารใบนี้มาให้ไปรับรถคืนทนายเอกสารตัวนี้อัยการออกให้เองเขาบอกว่าให้คืนรถกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้เลยเพราะศาลพิพากษาสั่งคืนตำรวจไม่มีอำนาจอายัดไว้แล้วต้องคืนไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีค่าเอกสารอะไรเลยแล้ว 20,000 ล่ะทนายไม่รู้ค่าอะไรต้องให้พื้นที่เขาชี้แจงมาถวายสังฆทานหรือเปล่าทนายคงไม่แพงขนาดนั้นมั้งฟังผิดหรือเปล่าน้ำไม่ผิดค่ะสรุปไปเอารถคืนมาเรียบร้อยน้ำเอาคืนมาแค่2คันอีก2คันตำรวจคืนไปกับไฟแนนซ์กับไฟแนนซ์เราก็คุยกันแล้วว่าจะผ่อนต่อแต่ตำรวจโทรให้ไฟแนนซ์มาเอาไปทนายมีเหตุผลไหมถ้าว่ากันตามกฎหมายขั้นตอนยึดอายัดทรัพย์สินต้องใช้เวลาตำรวจอายัดทรัพย์สินได้ตัวเจ้าของทรัพย์ก็สามารถไปเอาคืนได้ถ้าทรัพย์สินนั้นไม่ใช่กระทำความผิดตำรวจบอกว่าเป็นทรัพย์กระทำความผิดเลยอายัดส่งไปยังอัยการอัยการจะพิจารณาว่าส่งศาลไหมถ้ายังไม่ส่งศาลเราก็ไปขอคืนชั้นอัยการได้คดีนี้เท่าที่ดูเขาส่งขึ้นศาลหมดเลยพอขึ้นศาลศาลสั่งคืนรถ4คันของฝั่งนี้จริงๆมีมากกว่านี้ด้วยหลายคันด้วยตามเอกสารเพราะเหตุผลว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในครั้งนี้ท่านเลยสั่งคืนทีนี้ขั้นตอนเมื่อศาลสั่งคืนแล้วเราต้องเอาคำพิพากษาศาลมาขอคืนที่ทางชั้นอัยการหรือชั้นโรงพักทีนี้อัยการท่านก็ดีมากเลยอัยการที่จอชุมพรทำเอกสารให้ทางนี้เอาไปยื่นโรงพักทีนี้โรงพักต้องตอบแล้วว่าทำไมถึงคืนลำบาก
แล้วต้องมีค่าดำเนินการยังไงบ้างแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งเวลาตำรวจจะคืนตามกฎหมายไม่มีค่า 20,000 และต้องคืนเจ้าของกรรมสิทธิ์คือไฟแนนซ์ไม่ใช่เจ้าตัวที่โดนยึดทีนี้กำลังงงว่าทำไมอีก2คันไปคืนเจ้าของไม่คืนไฟแนนซ์ติดไฟแนนซ์4คันไหมเบนซ์ติดทั้ง4คันแต่ชื่อผมผ่อนหมดแล้วยังไม่ได้โอนทนายถ้าอย่างนั้นต้องคืนตัวเราเพราะเราเป็นเจ้าของน้ำอีกคันหนึ่งก็ฟ้องเท่าไหร่น้ำ 4.5 แสนรวมแล้วค่าโน่นนี่ก็โดนฟ้อง 4.9 แสนอีกคันที่บอกว่าโดนฟ้องเป็นล้านน้ำโดนฟ้องทุกคันค่ะรวมทั้งหมดเท่าไหร่น้ำเกือบ3ล้านกระบะ4ประตูล้าน2ถ้าตอนนั้นคุณไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำปีกว่าคุณผ่อนไหมน้ำผ่อนค่ะไม่เคยขาดไม่มีปัญหาเรื่องผ่อนรถแต่พอไปอยู่เรือนจำนี่เกิด3ล้านกว่ามีการร้องขอไหมว่าใครจะรับผิดชอบน้ำเคยถามตั้งแต่โดนจับเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ผิดเขารับผิดชอบหมดตำรวจเป็นคนบอกทนายจำหน้าได้ไหมเบนจำได้ครับพี่ภาคเก้าเขาบอกว่านายสั่งมาเอาไปก่อนเขาบอกนายจะรับผิดชอบหมดพอเอาออกมาถามไหมจะทำยังไงนี่ขึ้นมา3ล้านน้ำเขาบอกให้ไปฟ้องเอาสำนักงานตำรวจแห่งชาติทนายเบื้องต้นเอาหลักฐานไปยื่นฟ้องนายมาก่อนว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงจะให้ชุดจับกุมออกจากราชการก่อนไหมเพราะไม่รู้ไปจับใครแบบนี้บ้างต้องมีการตรวจสอบเท่าที่ฟังมาคดีถึงที่สุดอัยการไม่อุทธรณ์ฝั่งนี้เลยที่อ่านสำนวนส่วนใหญ่นำสืบในศาลไม่เกี่ยวกับ2คนนี้เลยเพราะโอนเงินทำให้ตำรวจเข้าใจว่าโอนเงินพาต่างด้าวไปส่งทนายใช่เขาคงคิดว่าเป็นค่าดำเนินการพาแรงงานต่างด้าวไปส่งแล้วมีเรื่องสมคบคิดคดีข้ามชาติด้วยนะเอ็มยังอยู่ในคุกเพราะทำความผิดจริงเขาซัดทอดเราไหมน้ำไม่ซัดทอดค่ะเขาบอกรู้จักกันแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทนายเอ็มเป็นคนขับรถก็จะหนีไม่ได้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนต้องหาหลักฐานมากล่าวอ้างจะมาให้ซัดทอดกันเองเป็นไปไม่ได้อย่างโอนเงิน 4,000 เกี่ยวกับค้ามนุษย์ยังไงก็ต้องหาหลักฐานมาให้ได้ยิ่งเป็นนโยบายภาครัฐที่คัดค้านการประกันตัวกลายเป็นว่าเราต้องติดคุกฟรีอย่างนั้นหรือแล้วจะมีหน่วยงานไหนเยียวยาเราบ้างกรณีนี้ถ้าต้องไปยื่นจะมีกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเขาอาจเยียวยาให้วันละ500บาทยื่นหรือยังน้ำยื่นแล้วค่ะทนายอาจจะนะเพราะเขาไม่ได้ให้ทุกกรณีเขาต้องดูว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงขนาดไหนไม่รู้หลักเกณฑ์เขาพิจารณายังไงหลายๆข่าวที่ขึ้นศาลแล้วศาลยกบางอันก็ไม่จ่ายก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่เบื้องต้นผมว่าพี่ไปฟ้องตำรวจกลับง่ายกว่ารู้สึกยังไงตอนนี้น้ำเหนื่อยใจท้อทำมาหากินยังไงน้ำจะทำเหมือนที่เคยทำก่อนเข้าเรือนจำชีวิตก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยแย่กว่าเดิมต้องมารับภาระหนี้สินไฟแนนซ์และหนี้สินที่บ้านที่กู้ไปช่วยคดีไม่มีใครรับผิดชอบอะไรเลยเบนซ์ไม่มีเหมือนตอนที่จับไปเลยให้ไปฟ้องเอาเองเบนซ์ใช่รถก็จะไม่ให้บอกว่ายังไม่สิ้นสุดไม่รู้ยังไงทนายจริงๆรถเอาคืนได้ถ้ารู้กฎหมายถ้าตำรวจไม่ให้ก็ไม่ต้องไปง้อตำรวจไปพึ่งอัยการในพื้นที่หรือขอที่ศาลท่านว่าขอเอารถออกมาก่อนต้องมีการวางประกันทรัพย์ให้ศาลหรืออัยการกำหนดมาอาจเพราะไม่มีคนแนะนำเลยไม่เข้าใจสิทธิ์ตรงนี้ตอนนี้ยึดไป3คันทนายต้องโดนยึดเพราะติดคุกอยู่ไม่ได้ส่งต่อก็มีระยะเวลาอยู่แล้วพอฟ้องก็ต้องฟ้องพร้อมดอกเบี้ยยึดไปแล้วทำไมยังมีหนี้น้ำเป็นส่วนต่างเกือบ3ล้านเนี่ยนะน้ำตอนฟ้อง3ล้านแต่พอคืนรถมีส่วนต่างอีก4คันยังไม่ส่งหมายมาว่าเท่าไหร่จะมีการฟ้องเพิ่มทนายพอเขายึดรถไปแล้วก็จะเอาไปขายจ่ายไฟแนนซ์เท่าไหร่ก็มาเรียกกับทางนี้เพิ่มต้องรอรับหมายศาลก่อนถ้าไม่มีจ่ายก็บังคับคดียึดที่นาบ้านไปชีวิตพังทลายไม่ได้ล้มละลายทางกฎหมายเป็นบุคคลล้มละลายเพราะตกเป็นแพะชีวิตพังทลายเลยแล้วจะทำยังไงเขาทำมาหากินกำลังมีลูกถูกจับไปแล้วไม่ได้ผิดด้วยออกมาทุกอย่างจากชีวิตปกติกลายเป็นหนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วทนายถ้าเราเข้าใจกระบวนการทางกฎหมายก็จะสามารถขอความเป็นธรรมไปทางท่านอัยการได้ให้ท่านพิจารณาให้เรา
ท่านก็จะสอบเพิ่มถ้าหลักฐานไม่เพียงพอท่านอาจไม่ฟ้องก็ได้ถ้าเราใช้สิทธิ์อาจไม่อายุสภาพนี้แต่เข้าใจว่าณจุดนั้นคงคิดไม่ได้เหมือนกันตำรวจต้องทำยังไงทนายตำรวจต้องอธิบายว่าที่มั่นใจนักหนาในวันนั้นทำไมวันนี้เอาผิดไม่ได้แล้วอัยการไม่อุทธรณ์ต่อด้วยในชั้นอุทธรณ์ถ้าตำรวจมาก็ขอมาด้วยนะอยากถามว่าเงิน 20,000 เป็นค่าอะไร